วานนี้ก็บอกโอ้โหลุ้นๆกันจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงตำรวจไปรอหมายจับปรากฏศาลท่านอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วตอนแรกบิ๊กโจ๊กจะไปสนามบินโอ้โหนักข่าวก็ไปรอการปรากฏสุดท้ายฮะท่านไปมอบตัวนะฮะบอกว่าไม่ยังไม่อะไรเดี๋ยวรอทีมทนายเนี่ยนะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานไปที่สน.เตาปูนนะฮะพอนักข่าวไปถึงทีมตำรวจติดตามก็ย้ายรถไปจอดข้างหลังสน.แล้วก็บอกขอความร่วมมืองดบันทึกภาพนะครับแล้วก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกำลังพบพนักงานสอบสวนอยู่คือโดนก็คือสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินนะครับทีนี้พอช่วงเย็นๆสักประมาณ 6:20 นะครับทางพลตรตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์นะครับก็นำนายตำรวจใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กนะก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยสีหน้าเคร่งเครียดฮะไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก็คาดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะมีการสอบสวนกันอยู่ในช่วงเย็นแบบนี้นะครับก็บอกสังเกตว่ามีตำรวจประมาณสักเกือบ10นายวางกำลังดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบห้องพนักงานสอบสวนแล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนมีการบันทึกภาพนะครับ แล้วก็มีรายงานบอกว่าบิ๊กโจ๊กปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งจากการไปถามพนักงานสอบสวนท่านก็บอกว่าการปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเออนี่เราก็เพิ่งทราบนะเพราะปกติเวลาที่ใครที่ถูกจับก็คือจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยนะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะแล้วบอกหลังจากที่พนักงานสอบสวนสอบบิ๊กโจ๊กเกือบ4ชั่วโมงฮะก็ออกจากห้องสอบปากคำพร้อมกับลูกน้องคนสนิท3ท่านด้วยกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับวันนี้มาถึงเมื่อวานเนี่ยเป็นการมอบตัวตามปกตินะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีส่วนรายละเอียดการประกันขอไม่เปิดเผยแล้วก็บอกหลังจากนี้ก็พร้อมนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับโจ๊กครับโจ๊กครับพี่โจ๊กครับโอเคโอเคไม่เป็นไรก็ปฏิเสธนะคะตอนนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะผมก็มามอบตัวตามปกตินะอันนี้คือเราประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาเท่าไหร่ก็รายละเอียดขอไม่พูดแล้วกันนะแต่พูดแล้วต้องไปศาลพี่โจ๊กไม่ใช่ใช่จะเข้าอย่าเบียดเข้าเดี๋ยวไปถึงร้อนจากนี้เราต้องดำเนินการยังไงต่อเดี๋ยวไม่ว่ากันประกันเท่าไหร่นะคะพี่เต้ช่วยประกันเท่าไหร่ประกันเท่าไหร่นะประกันเท่าไหร่นะคะขอไม่ตอบรายละเอียดได้ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะบันไดระวังพี่โตคิดว่าถูกกันแกล้งไหมยังครับยังไม่ขอตอบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปช่วยหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมนะครับนะเพราะนั้นความจริงแล้วผมบอกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับเราก็ต้องยอมรับต้องมานะเพราะนั้นวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับคือเมื่อวานนี้ศาลท่านก็เหตุผลมา3ข้อเนี่ยนะครับที่ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กบอก1มีคดีมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นความผิด2คือผู้ต้องหามีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนที่ออกไป3รอบอ่ะนะ3คือบอกคดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญานะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันจะดูได้หลายแง่นะฮะ1ก็คือว่าถ้าศาลอาญาท่านรับไว้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นอำนาจใช่ไหมทีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าจะต้องรวบข้อมูลส่งไปที่ปปช.อีกจริงๆเนี่ยนะภายใน30วันยังพอมีเวลาเนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้มันมีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้วแล้วเหมือนมันจะมีข้อกฎหมายด้วยที่ไปรับที่ปปช.ว่ามันต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต่อให้รวบไปที่ปปช.ก็ดูเหมือนว่าน่าจะไม่ช้าหรือมันอาจจะเรียกว่าดองกันลำบากเหมือนกันนะคือวันนี้เองทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเองเขาจะมีการพูดคุยหารือนะคะคุณวราชันเชื้อบ้านเกาะทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวเนชั่นกรณีที่บิ๊กโจ๊กไปมอบตัวที่สน.เตาปูนเมื่อวานนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามขั้นตอนบิ๊กโจ๊กเองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ได้ทำผิดเส้นเงินต่างๆที่ปรากฏในข่าวก็ไม่ถึงแน่นอนการต่อสู้หลังจากนี้ทนายบอกว่าจะมีการประชุมหารือกันหลากหลายประเด็นของกฎหมายค่ะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ได้เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามปกติซึ่งก็ต้องดูว่าหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนยังไงเท่าที่ทราบคดี
นี้นอกจากจะดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินแล้วตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลายังมีการแจ้งข้อหาม.148และม.157เพิ่มกับพันตำรวจโทคริสปริยะเกตไว้ที่สน.เตาปูนด้วย149 149กับ157นะฮะ149กับ157ขออภัยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องดูว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีโดยส่งให้กับปปช.หรือเปล่าคงต้องรอสรุปหลังจากประชุมทีมทนายก่อนเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าชุลมุนมากยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันหรือว่าทำอะไรก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบอะไรกับสื่อได้มากนะคะส่วนประเด็นหมายจับยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กเขาไม่ได้ตกใจกับหมายจับนะเพราะว่ารู้กระบวนการอยู่แล้วแล้วก็ไปสน.เตาปูนเพื่อเข้าสู่กระบวนการด้วยยืนยันว่าท่านไม่ได้กังวลอะไรส่วนทีมทนายความก็มีหลักที่มั่นคงในการต่อสู้คดีพอถามบอกว่าแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับบิ๊กโจ๊กแล้วหรือยังทนายบอกว่ายังไม่ได้คุยเพราะว่าจะประชุมทีมทนายกันในวันนี้แหละประเด็นที่นักข่าวก็ถามไว้เลยว่าเดี๋ยวนายกเนี่ยบอกกับสื่อนะว่าบ่ายๆเนี่ยจะให้บิ๊กโจ๊กหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะรู้คำตอบทนายบอกว่าบิ๊กโจ๊กก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยยังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าพอไปรับทราบข้อกล่าวหามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกให้ออกจากราชการเลยนะเพราะมีกระบวนการและขั้นตอนอีกมากมายตามระเบียบของกฎหมายอันนี้ทนายวราชันนะคะก็เป็นคนตอบในเรื่องนี้นะคะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะถ้าเป็นที่บิ๊กต่อถูกทนายตั้มไปฟ้องกับบิ๊กโจ๊กที่ถูกพนักงานสอบสวนฟ้องเนี่ยนะไม่มี149กับ157เลยทุกคนคือโดนเรื่องของฟอกเงินกันหมดเลยมีคาริสโดนเดียวมีแค่ใช่ฮะจะมีแค่เท่านั้นเองที่โดนลองไปจับสังเกตกันก็แล้วกันว่าเหมือนมีความตั้งใจหรือเปล่าที่จะไม่ไป149กับ157เพราะถ้าเกิดไปแบบนั้นเนี่ยคดีมันอาจจะหลุดจากพนักงานสอบสวนไปนะครับหรือถ้าเกิดหลุดไปแล้วใครบางคนอาจจะสบายใจหรือไม่สบายใจจับสังเกตดูก็แล้วกันฮะอ่ะทีนี้นายกนักข่าวก็ไปถามฮะถ้าเกิดมีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยต้องพักราชการก่อนไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้นายกว่ายังไงอ่ะไปฟังท่านตอบเลยแล้วกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชาการรักษาการผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับกับฝ่ายกฎหมายจะมาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวคงบ่ายๆคงมีคำตอบให้นะครับก็ต้องให้กำลังทำทุกๆฝ่ายจะเข้ามารายงานท่านนายกหรอจะเข้าประชุมกันก่อนครับนะครับระหว่างที่ผมเคลื่อนไปนั่งฟังอภิปรายตอนช่วงต้นแล้วก็พอลงมาจากข้างบนก็จะมานั่งพูดคุยกันว่าจะทำไงต่อไปนะครับบ่ายๆคงมีข่าวมานะครับท่านผู้ชาการท่านรักษาการคงออกมาแถลงนะครับนี่นะฮะ